สวัสดีครับผมราชัยศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับหรือ Arduino โค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการคอนฟิกตัว Raspberry Pi นะครับหรือตัว Raspbian OS หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมมีคลิปสอนวิธีการติดตั้งอยู่แล้วนะครับสามารถลงไปดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับหรือลองเสิร์ชดูได้นะครับเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับในแค่นี้อย่างแรกก่อนเราต้องการคอนเนคเปิดนะครับเจ้าตัว Raspberry Pi เนี่ยมัน Pi 3เนี่ยขึ้นไปนะครับมันก็จะมี support Wi-Fi เราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เลือก connect Wi-Fi ในการใส่พาสเวิร์ดถูกต้องนะครับหรือจะทำการเสียบนะครับช่องสายแลนเข้าไปในช่องนี้ก็ได้นะครับได้หลายแบบเอาละเมื่อทำการเสียบเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราทำการเข้าเน็ตดูเบื้องต้นบางคนก็จะทำการเข้าพวก Google ก่อนนะครับ .com ก็สามารถเข้าได้ไหมนะครับในเคสนี้เราสามารถทำการใช้งานได้พื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเข้าไปที่ YouTubeนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการเขาเรียกว่าเล่นนะครับเปิดคลิปวิดีโอนะครับสามารถเปิดได้หมดเลยคราวนี้เสียงจะไปทางไหนในกรณีถ้าเกิดคุณต่อสาย HDMI อยู่เนี่ยนะครับเสียงมันอาจจะทำการวิ่งไปทางสาย HDMI นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้มีลำโพงนะครับที่เชื่อมต่อกับ HDMI เนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้คอมมานด์ในการเขาเรียกว่าสั่งให้เสียงเนี่ยมันออกที่พอร์ตที่เป็นแจ็คนะครับแจ็คออดิโอแจ็คนี้แทนนะครับซึ่งคำสั่งในการทำให้มันวิ่งไปที่แจ็คนี้เนี่ยทำยังไงนะครับก็นี่ครับในเบื้องต้นนะครับดูใกล้ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการโพสต์เจ้าตัวชุดคำสั่งนี้นะครับไว้ที่ description ละกันนะครับหรือทุกคนสามารถไปดูในบทความของ arduino.codemobile ได้ก็จะพิมพ์คำว่า AM นะครับหรือ audio mixer นะครับแล้วก็นะครับ CSET แล้วก็ Number ID 3Number ID เท่ากับ3แล้วก็เว้นวรรค1ถ้าเป็น1เนี่ยหมายถึงว่าให้มันทำการวิ่งไปที่HDMI Audio แต่ถ้าเกิดเป็น2เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะให้วิ่งไปที่Jack Audio นะครับในเคสนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้เสียงนะครับมันออกนะครับJack Audio ก็เซตเป็น2คิดว่านะขอเช็คอีกหนึ่งนะครับผมคิดว่าดูก่อนว่าใช่เปล่านะครับผมมีจดโน้ตเอาไว้เท่าทีครับ2 2คือเป็นแบบเท่าทีครับถ้าเกิดเป็น2เปลี่ยนจาก1เป็น2ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับถ้าเปลี่ยนเจ้าตัวเนี้ยจาก1เป็น2นะครับมันจะเป็นวิ่งเข้าสู่ HDMI แต่ถ้าเกิดเป็น1เนี่ยมันจะเป็นออดิโอนะครับในเคสนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องการเป็นออดิโอก็นั่นแหละครับทำการก๊อปเจ้าตัวคำสั่งเนี่ยไปใส่ในเทอร์มินอลซึ่งวิธีการเปิดเทอร์มินอลคือมาให้ตรงบริเวณนี้ครับกดชุบมันจะมีเทอร์มินอลขึ้นมาถูกต้องไหมครับก็ทำการใส่เทอร์มินอลเข้าไปนะครับใส่คำสั่งนี้เข้าไปนะครับแล้ว enter ถัดมาครับคือการคอนฟิกนะครับเกี่ยวกับตัวพาสเวิร์ดนะครับบางทีเราต้องการจะเช็งพาสเวิร์ดของRaspberry Pi นะครับ username โดย default จะเป็น Pi นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดโดย default เนี่ยก็จะเป็น Raspberry นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการมาที่ preference ครับแล้วก็มาที่ตรงRaspberry PiConfiguration นะครับหลังนั้นนะครับรอแป๊บหนึ่งมันจะมีพาร์ทที่ชื่อว่า Change Password เห็นไหมครับมาที่ Change Password ครับใส่ Password ที่ชื่อว่า Raspberry Pi เข้าไปนะครับเป็นตัวเล็กหมดนะครับตัวนี้ผมลองพิมพ์เข้าไปดูมันจะซ่อนมองไม่เห็นนะครับจำไว้ละกันว่า Password คือ Raspberry Pi บางคนสะกดไม่ถูกนะครับขออนุญาตพิมพ์ให้ดูละกันก็พิมพ์แบบนี้ละกันนะครับครับ raspberry password คือ raspberry นะครับ username คือ pi นะครับ p i นะครับ pi username คือ pi p i นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการเขาเรียกว่าใส่ password นะครับที่เราต้องการเข้าไปนะครับเพื่อง่ายคือนะครับในส่วนของconfig เนี่ยมากด change ปุ๊บใส่ password เก่าก่อนแล้วก็ตามด้วย password ใหม่2ครั้ง confirm กดโอเคนะครับเอาล่ะในคลิปนี้เท่านี้ก่อนในคลิปหน้าเดี๋ยวจะเรียนรู้วิธีการเขาเรียกว่าทำยังไงให้มันรองรับ2ภาษานะครับคุณเจษผมสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปได้ไม่มีปัญหาผมสามารถทำการสวิตช์ครับโดยการกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วกดชิปแล้วผมก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยเราสามารถเซตคีย์บอร์ดเลเยอร์ให้มันรองรับ2ภาษาได้ไงเดี๋ยวมาดูในคลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ